ข้อดีของการซื้อวัวท้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์น้ำต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมคุยเรื่องข้อดีของการซื้อวัวท้องครับผมเองก็มีประสบการณ์ในการซื้อวัวท้องมา 3-4 ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นข้อดีของการซื้อวัวท้องและก็มีทั้งข้อเสียเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมครับนี่เรามาดูข้อดีของการซื้อวัวท้องกันครับท่านผู้ชมการซื้อวัวท้องเนี่ยข้อดีแน่ๆเลยคือการซื้อวัวท้องก็ต้องได้วัวที่ท้องแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีดังกล่าวเนี่ยมันช่วยให้มือใหม่นะครับหรือคนที่เพิ่งเลี้ยงวัวเนี่ยสามารถที่จะประคบประงมแล้วก็เลี้ยงดูฟูมฟักจนมันคลอดออกมานะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่1อย่างเช่นคู่นี้ครับเจ้าปีโป้เนี่ยผมเป็นคนซื้อนะครับซื้อโดยที่เจ้าของวัวเขาก็บอกว่าท้องแล้วท้องประมาณ4เดือนนะครับแต่เราก็สังเกตลักษณะท่าทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางกายภาพนะครับใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์นะครับเราไม่ได้ตรวจไม่ได้ล้วงไม่ได้อัลตราซาวด์นะครับก็ปรากฏว่าผ่านมาอีกประมาณ 5-6 เดือนเขาก็ท้องให้จริงๆด้วยนะเขาก็คลอดลูกออกมานะครับข้อดีก็คือได้ลูกวัวโดยที่เราไม่ต้องผสมเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมผมซื้อเมื่อเดือนธันวาคมนะครับเลี้ยงมา9เดือนนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงมา9เดือนถึงคลอดครับก็คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเจ้าของเขาก็บอกว่าท้องแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนั้นน่าจะท้องใหม่ๆนะครับเพิ่งผสมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ซื้อมาแล้วก็นำมาลุ้นเองนะครับก็ใช้วิธีภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยแหละครับในการสังเกตว่าเอ้ยมันท้องหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดเขาก็คลอดลูกออกมานะครับข้อดีก็คือเราได้วัวท้องชัวร์แต่ก็มีข้อเสียใช่ไหมฮะข้อเสียคือเราไม่รู้ว่าเขาผสมพ่อไหนไว้ไม่รู้ว่าเขาทับพ่อไหนไว้นะครับรวมถึงบางครั้งบางทีเขาคนที่เขาทับเขาผสมไว้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้จดวันเวลาในการผสมไว้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นเองนะครับต้องมาเฝ้าเองว่ามันจะเกิดลูกเมื่อไหร่นะครับข้อเสียของการซื้อวัวที่ท้องติดมาโดยที่ไม่รู้ว่าผสมอะไรไว้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาลุ้นเองนะครับว่าลูกเกิดมาจะอุดมสมบูรณ์จะสวยไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อวัวสาวนะครับหรือวัวท้องว่างเราก็สามารถที่จะเลือกพ่อพันธุ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องโชคดีหน่อยนะครับว่าจะได้วัวที่ไม่เป็นหมันมาถ้าได้วัวที่เป็นหมันมาหรือวัวมดลูกทะลักหรือวัวที่มีปัญหาเนี่ยไอ้นี่คือปัญหาใหญ่ของคนเลี้ยงวัวเลยนะครับเราเองก็ต้องพิจารณาดูนะครับจะซื้อวัวสาววัวท้องว่างหรือวัวท้องแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนำว่าควรซื้อวัวท้องครับถึงแม้ว่าจะต้องมาลุ้นเอาเองว่าลูกเขาผสมอะไรมาเขาจะได้พ่อพันธุ์แบบไหนอะไรยังไงแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องเราได้วัวที่ท้องแล้วนะครับท้องแล้วมาอยู่กับเรามันก็สามารถที่จะให้ลูกเพื่อที่จะให้เราได้ดีมีกำไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าซื้อวัวสาววัวท้องว่างมาเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่นะครับดีไม่ดีอาจจะได้วัวหมันวัวมดลูกทะลักวัวมีปัญหาวัวผสมติดยากนะครับมันก็จะทำให้เราท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการเลี้ยงวัวใช่ไหมครับคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับกำลังใจหรือสิ่งที่ตื่นเต้นตื้นตันใจเนี่ยก็นอกจากมีวัวแล้วนะครับถ้าเห็นว่าวัวที่เรามีอยู่มันท้องแล้วมันคลอดลูกออกมาให้เราเห็นเนี่ยไอ้นั่นน่ะก็คือสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะเลี้ยงวัวต่อไปนะครับก็อย่างของผมเองเนี่ยประสบการณ์ที่ซื้อวัวท้องมาก็ไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมก็คลอดลูกออกมาอย่างน้อยๆก็คลอดมาก็คือกำไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัวที่ออกมาแล้วจะเป็นบาร์มันเป็นชาโลเล่หรือเป็นมั่นเล่อะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆเราก็ได้กำไรจากการที่วัวคลอดลูกออกมาให้เราเป็นตัวใช่ไหมครับคลอดลูกออกมาอย่างน้อย
มีชีวิตรอดก็คือกำไรแล้วครับท่านผู้ชมครับดีกว่าเราซื้อวัวมาแล้วมีปัญหาไม่สามารถที่จะผสมได้ก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้ใช่ไหมครับนายก็นำสาระนะครับข้อคิดและก็ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ยังน้อยแสนจะน้อยนะครับอยากให้ถึง 1,000 ผู้ติดตามเร็วๆนะครับฝากด้วยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณและสวัสดีครับผม